สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ตั้งอยู่ถนนปทุมสัมพันธ์ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและมีศูนย์ประสานงานจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีตำบลตะกรุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและสระบุรีรวม43โรงเรียนแยกเป็นการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน1โรงเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน42โรงเรียนโดยมีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีจำนวน22โรงเรียนและโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีจำนวน21โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4มีผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบตามภาระงานการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจำนวน52คนโดยมีด็อกเตอร์งามพิษละวากรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4และมีนางไพรพดาโปติบุตรเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น8สหวิทยาเขตดังนี้จังหวัดปทุมธานีจำนวน4สหวิทยาเขตได้แก่1สหวิทยาเขตสัตบงกต2สหวิทยาเขตปทุมเบญจาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ที่ไทยเฉลิมพระเกียรติ4สหวิทยาเขตปิยมิตรจังหวัดสระบุรีจำนวน4สหวิทยาเขตได้แก่1สหวิทยาเขตเบญจมิตรสระบุรี2สหวิทยาเขตปัญจภาคี3สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรีและ4สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ขอรายงานการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ. 2563ดังนี้นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีทั้ง22แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียนในสังกัดนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขันการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีทั้ง22แห่งได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละร้อยเช่นการทำหมูยอการทำไส้กรอกอีสานเจลล้างมือน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นนักเรียนที่ผ่านการอบรมตามวิชาชีพระยะสั้นมีความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่สุจริตได้โดยมีโรงเรียนต้นแบบดังนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีมีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพวิธีการทำหมูยอทำไส้กรอกอีสานทำเค้กกล้วยหอมนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีทั้ง22แห่งมีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning มีผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ดังนี้สถานศึกษาได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใกล้ตัวปัญหาชุมชนสังคม
และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองครูจัดทำหน่วยและแผนจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีโรงเรียนต้นแบบดังนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีจัดกิจกรรม Active Learning ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 สเต็ปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตครูร้อยละร้อยจัดทำหน่วยแผนจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้เน้น Active Learning การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนโคดดิ้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนโคดดิ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีจำนวน22โรงเรียนมี1โรงเรียนคือโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนโคดดิ้งการจัดการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษาสเต็ม Educationโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีทั้ง22แห่งมีการจัดการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษาสเต็ม Education มีผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษาดังนี้สถานศึกษามีการขยายผลอบรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการสเต็มศึกษาสเต็ม Educationสถานศึกษามีการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาสเต็ม Education การจัดทำโครงการขยายผลสเต็ม Education ให้กับครูต่างโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาจัดกิจกรรมสเต็มศึกษาโดยแทรกอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการมีโรงเรียนต้นแบบดังนี้โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมมีการจัดโครงการ1ห้องเรียน1โครงงานโอคอปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานและสร้างนวัตกรรมโรงเรียนหอวังปทุมธานีจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม Magnet Programการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไปโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4มีจำนวน1โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6คือโรงเรียนวรราชาธินัดดามาศวิทยาจำนวนนักเรียนทั้งหมด443คนผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไปจำนวน360คนคิดเป็นร้อยละ 81.24 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จังหวัดปทุมธานีจำนวน22แห่งมีโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP MEP IEP จำนวน9แห่งคิดเป็นร้อยละ 40.91 ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR มีผลการดำเนินการดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและส่งเสริมครูเข้ารับการประชุมอบรมครูผู้สอนสามารถนำเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติผลที่เกิดกับผู้เรียนในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ70นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษได้แก่การฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้ใช้
้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่3โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จำนวน18โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่3คิดเป็นร้อยละ 81.81 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่3เช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสให้แก่ผู้เรียนที่มีความสนใจความถนัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความสามารถและเน้นการปฏิบัติจริง Active Learning ส่งผลให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและใช้ทักษะในการใช้ภาษามีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจสนุกสนานและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาโดยผ่านโครงการและการทำกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาที่3ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาที่3ญี่ปุ่นจีนสามารถนำเอาระเบียบวินัยมารยาทที่พึงปฏิบัติในสังคมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนมีความมั่นใจในภาษาญี่ปุ่นจีนทักทายบทสนทนาภาษาที่3ญี่ปุ่นจีนง่ายๆกับเจ้าของภาษาได้สามารถนำเอาความรู้ไปต่อยอดในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจีนได้และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับชาติโรงเรียนต้นแบบมีดังนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียนญี่ปุ่นจีนโรงเรียนสายปัญญารังสิตจัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมจีนญี่ปุ่นโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพภาษาที่3การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐโครงการ1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบมีดังนี้โรงเรียนหอวังปทุมธานีจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาววังโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีจัดกิจกรรมคณะราษฎรเมเดลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง13ปทุมธานีจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน